เมืองเชตแนมสหราชอาณาจักรเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ต้อนรับผู้ชนะเลิศโครงการ SchoolLab 2017หรือเวทีปั้นนักสื่อสารระดับเยาวชนนายธนพัฒน์ถนอมดำรงศักดิ์หรือบิ๊กบอสจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวัย17ปีได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างแดนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับโลกเชตแนม Science Festival ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้ยังได้เข้าชมการแข่งขันเฟรมแลบระดับโลกที่มีผู้เข้าแข่งขัน31ประเทศซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้อยากพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในปีต่อไปแต่สิ่งที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือการได้ลงมือทำจริงๆครับเพราะว่าการได้ลงมือทำทำให้ผมได้คิดลองผิดลองถูกด้วยตนเองทำให้ผมเนี่ยมีประสบการณ์ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมได้รับครั้งนี้นะครับถ้าใครอยากมีประสบการณ์ดีๆแบบผมบ้างปีหน้าอย่าลืมสมัคร SchoolLab นะครับเฟรมแลบและ SchoolLab มุ่งเน้นให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสนุกและเข้าใจง่ายพร้อมสร้างความยั่งยืนให้สังคมต่อไป